ป็นฟันแท้จริงนะบอกกองทุนซีนครับ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 หาทุกคืนเลยพอหลับพอนอนของทุ่มเดี๋ยวมาเสร็จแล้วก็ฟังต่อไปว่ามาถึงจุดที่ได้รับนะนั่นตอบคำถามนิดนึงก่อนมาถึงจุดที่ได้รับจริงๆเนี่ยผมถามว่าเริ่มเมื่อวานนี้โดยตรงเรื่องฟังบรรยายนี่อยากจะแม่มาประกอบด้วยนะตอนนี้ผมเริ่มจับไมโครโฟนก็เชื่อว่าเป็นคนที่นักฟังที่ดีเพราะผมจะเก่งอยู่แล้วในการใครก็ตามที่ฟังที่ดีหรือไม่ฟังที่ดีผมจะรู้ว่ามีในสายตาผมหมดมีในสายตาผมหมดเมื่ออยู่ในสายตาผมต้องรู้อากับกิริยาทุกคนใครก็ตามที่ผมพูดยี่ผมจนเลงไม่รู้ผมด่าด้วยสายตาผมด่าคนผมด่าด้วยสายตาพูดง่ายๆหลังจากที่สังเกตดูในการฟังตั้งแต่ผมเริ่มจับไปขบวนแม้ห้านาทีแรกจับได้ไหมว่าผมพูดยังไงจะมีพระสงฆ์อยู่แล้วตอนนี้เขาพิธีการห้านาทีแรกจับเขาได้ไหมผมพูดเลยอาจารย์เล่นพูดเรื่องศาสนาโลกอืมคือพึ่งศาสนาโลกเลยนะอืมครับมาพอเวลาสุขดีมากแต่ว่าจับความได้จริงพอเราสรุปปุ๊บก็คือเรื่องเรามนุษย์ใช่ไหมล่ะนั่นก็ตัดตอนไปเรื่องเรามนุษย์มนุษย์ควรที่จะรู้เรื่องอะไรจริงต่อมาต่อมาก็ขึ้นกระดานในความว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายความว่าไม่ใช่เข้าใจง่ายไม่ใช่เข้าใจง่ายเลยนั่นเราไปคิดดูที่ว่าปิ๊กแป้งกันเลยนะนั่นแหละคิดดูเลยตอนนั้นเป็นไงพอเราพูดถึงเราบิ๊กแบงตรงจุดนั้นรู้สึกทั้งไม่เคยเรียนมาก่อนนั่นเลยนั่นแหละกำลังติดตามอยู่ก็เข้ามาสุดท้ายแล้วนี่บอกนะทุกครั้งที่จะแม่ตาอันนั้นตามันมีอยู่ก่อนแล้วครับ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 ไอ้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าทุกอย่างมันเกิดเองอัตโนมัติทีนี้ยุคสมัยนู้นมันไม่มีใครรู้ก็เลยบอกว่าพระเจ้าสร้างใช่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 ทีนี้มาช่วงนึงมาช่วงนึงพวกวิทยาศาสตร์ขึ้นมามากบอกว่าไม่ใช่พูดตรงๆก็ไม่ได้ใช่ไหมพูดตรงโดนอัดสังคมด้วยว่าอะไรต่างงานโดนอัดทีนี้ไอ้คนพูดก็พิสูจน์ไม่ได้ในตรงนี้แหละครับที่มันจะทะเลาะกันระหว่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงกันกับกลุ่มปฏิบัติคือเขาไม่ถึงนั่นเองครับมันก็เลยทะเลาะกันไอ้คนเข้าถึงเข้ามาเลยทีเนี้ยถ้ามาจำแนกให้งั้นต่อไปนี้เมื่อเวลาใครสนใจใฝ่รู้ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถึงมนุษย์เนาะหรือพวกปฏิบัติธรรมในสายเดียวกันคือมนุษย์ต้องมารู้เรื่องเดียวกันรู้งอโชยเห็นถึงอธิบายให้รู้คนไหนไม่มีมิติของการฟังนั้นจะไม่ได้จังคนมีมิติการฟังนั้นจะรู้จะได้เนี่ยมาฟังสดๆแบบนี้ที่ว่าได้จดจำมันได้ทั้งภาพมันได้ทั้งเสียงมันได้ทั้งวินาทีที่อยู่ด้วยกันมันได้หมดมันได้บรรยากาศการฟังมันได้บรรยากาศแต่ทางฝ่ายผมก็ต้องอยู่ในร่องถึงอยู่ในร่องมันก็โฆษณาการบรรยายทั้งหมดมันโยนใส่กันไม่หมดทุกเรื่องเลยผมว่าเมื่อวานเนี่ยฮะเป็นวันที่ผมตั้งใจไว้สูงนะในการที่นำสิ่งที่มีอยู่ที่รู้นะคนได้รู้ให้เข้าใจโดยปราศจากความเชื่อที่เคยเชื่อผ่านกันมาความเชื่อไม่ดีหรอกครับแต่เคยเชื่อผ่านนั้นมันก็ล็อกตรงนั้นอ่ะมันไม่ไปไหนนะยิ่งผมมีศักยภาพมากพอเนี่ยปวดปุ๊บจับแป๊บก่อนหายทันทีมันเป็นเครื่องชี้เลยเป็นตัววัดเป็นเครื่องชี้วัดผมรู้สึกว่าคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรความสามารถทำมาใช้นั่นคือตัวมันเป็นอะไรเป็นประสิทธิผลอ่ะ
จับต้องได้เอามาดื่มกินได้ทันทีไม่ต้องใช้เวลานานปวดให้ปวดทันทีเนี่ยใช่ตรงนี้แหละครับมันมาถึงยุคนี้แล้วใช่เพราะฉะนั้นทางฝ่ายผมต้องแม่นแล้วแม่นแล้วก็มั่นแม่นถึงที่ผมแม่นมั่นใจในสิ่งที่ผมทำมันก็จะขจรกระจายเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยยังไงมันก็ใช่สุขภาพไปเลยครับมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไอ้ความที่มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตรงนี้นะฮะมันทำให้กระจายไปเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่กระจายครับขอให้ใช้หลักนี้ในการไปอยู่ที่บ้านยิ่งอยู่เรียลไทม์เนี่ยเฟซไลท์อย่างนี้เลยครับผมจะรู้มิติตรงนั้น เปิดไว้เถอะแล้วไม่ฟังขอบคุณเรียขอบคุณเฟซเดียวนะผมเจอเฟซตอนแรกฟังดูว่านี่มาถูกทางมาตรงใช่ว่ามาถูกทางผมบอกว่ามันมีแล้วตัดกินแล้วมีแล้วนะมีแล้วเห็นแล้วให้ตัดกินได้เลยเนี้ยใช่นะอ่าที่ว่าอาจารย์พูดว่าอะไรโลกาขอเลยเมื่อวานเลยจริงไหมเอาของใหม่รองเท้าครับคำนี้ก็ใช้ได้เลยสะสมมาเยอะแล้วไม่ยอมสะบัดทิ้งเลยจำแต่ของเก่ามาเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าครับนั่นมันชัดนะภาษาผมเป็นภาษาชัดนะครับศึกษาของเก่ามาแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันไปไม่ถึงไหนรองเท้าเก่าก็เหม็นแล้วทีเนี้ยใช่รองเท้าเก่ามันเหม็นแล้วนี่ดีกว่านั่นจะซักไม่ไหวแล้วไม่หมดอ่ะครับถอดทิ้งหมดพลิกขั้วเลยบังนั่นผมว่าภาษาผมมันเด็ดขาดเที่ยวก่อนมาครั้งแล้วมาที่ว่าเนี่ยเราช้ำหายไป 80% ครับเมื่อวานก็คืนไปแล้วนะมันมหัศจรรย์มากจริงมากหรือจะมากดีนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกให้รู้ว่าบัดนี้มันมีตัวตนจับต้องได้แล้วผมว่าผมวางตัวได้ถูกต้องนะเช่นตู้ทางรถไฟเนี่ยนะครับว่านะท่านอาจารย์ว่าที่ว่าเรียกเข้าไปจะสร้างโน้นสร้างนี้ได้เออที่เขาทำกันแล้วนะครับท่านเรียกไปนั่นตอนนี้ก็ครับนี่อาจารย์เชื้อสลักช่วยกับมนุษย์ครับเนี่ยพอเข้ามาถึงวันนี้เมื่อวานก็เข้าใจไป60-70%แล้วครับทีนี้เราไปฟังหาก็ติดตามอยู่ตลอดเลยครับ20:00เลือกทานแล้วก็คุยแล้วพอเด็กฟังที่บ้านก็ให้มันได้ซึมซับไปมากพยายามฝากต่อไปบางทีก็ส่งไปที่ในนั่นก็มันในลายในลายของลูกๆส่งไปเรื่อยๆใช่เพราะว่าเรากรองแล้วใช่เรากลั่นเรากรองแล้วจึงส่งมันก็จะแตกน้องลูกๆคนสองคนครับครับฟังๆไปเรื่อยๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในตัวมั่งครับพอเวลาผมทำต่อไปก็ต้องทำเป็นภาพให้มันถาวรเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็ภาพแอนิเมชันเข้ามาช่วย
ในการอธิบายมันจะเข้าใจง่ายเยอะเยอะมากใครเห็นใครก็เวลาผมจะบรรยายมันบูรณาการไปหมดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นมันเป็นการพัฒนามนุษย์จริงๆทุกมิติทั้งตัวธรรมชาติธรรมชาติผมอธิบายไปได้แม้กระทั่งดาวหางนะดาวหางนะครับดาวหางผมจะรู้มันเลยนะดาวหางนะครับมันเป็นยังไงไม่ต้องบอกว่ามันเกิดจากอะไรเพราะหางนะครับบิ๊กแบงคำเดียวนี่แหละครับมันอธิบายได้หมดทุกเรื่องดาวหางไม่มีใครที่จะมารู้ตัวนี้ชัดเจนมากกว่าจิตไม่มีทางเลยแม้ว่าใครจะส่องกล้องดูเห็นก็เห็นอยู่แค่นั้นก็มาจินตนาการต่อผมไม่ใช่ผมจะรู้สภาวะนั้นดาวหางนะผมมาเมื่อกี้ว่ามานอนฝึกสมาธิจิตเนี่ยไงนะผมเมื่อก่อนผมนั่งทำนี่มันไม่ถึงไงเวลานอนทำฟังไปมันก็ไปได้การนอนทำสมาธิเสียงผมเวลาอัดเข้าไปในหูเป็นไงนั่งสองรอบนะรืดไปเลยแล้วไม่ต้องนั่นเลยเปิดถึงก็ไม่เคยน่าละทีมันบรรจุเลยนะครับเนี่ยผมว่าอาจารย์ไม่ต้องมีวิธีอะไรมาจนที่คนใช้ฟังพวกเราว่าทำสมาธินั่งทำสมาธิที่ว่าอาจารย์ว่ายุบหนอพองหนออะไรนะเหยียบขี้หมาหนอนั่นเลยนอนทำสมาธิมันมันชั่วมันโล่งนะยังมาเคยมานอนมันแวบไปนึงแวบไปช่วงนึงพอดีมันแอร์มันเย็นด้วยพอดีมันปลายเท้ามันตัวมันไปเย็นไปการมาเคยนี่แวบเดียวเลยได้ไปนี่มหัศจรรย์ครับผมยอมรับว่ามหัศจรรย์มากใช่การนั่งเราที่ว่านั่งก็ชอบนั่งนะแต่ว่าผมว่านอนมันได้ถ้ากับการจะหลับนะนั่นแหละนึกถึงผู้มีคุณอะไรนึกถึงพ่อถึงแม่ปู่ย่าตายครับภาพนึกภาพตัวเองนั่นแหละทำเวลานอนทุกเวลาครับแป๊บเดียวหลับมีพลังทันทีสิ่งใหม่นะว่าสิ่งใหม่ครับมีเขาแนะนำคนนั่งบรรลุนั่งแบบนี้มันครับเพราะที่เราต้องศึกษานะอะไรที่ว่าครับครับกายใจจิตสมาธิสุขภาพนะสุขภาพกายใจจิตรักษาสุขภาพได้ด้วยพลังกายจิตครับต้องแผ่วยามาใส่ไม่ต้องอาหารเสริมอะไรไม่ต้องร่างกายเรามันรับทุกวันแล้วครับเชื่อมต่อที่ว่าบิ๊กแบงนั่นแหละผมฟังให้มันละเอียดได้ข้อมูลคร่าวๆไปคร่าวๆแล้วก็มันต่อได้นะเพราะว่ามันอยู่ใน YouTube นะ
ใช่ใช่ใช่เต็มหมดเลยนั่นเต็มหมดเลยข้าวที่ก็ยังดีนั่นมันจะจารึกเอาไว้ที่ข้าวในหลังมันจะเริ่มรู้เรื่องใจแต่พูดละร้อยปีอยู่ถึงร้อยปีร้อยปีเลยมันอยู่ไว้แล้วถ้าคนฟังเป็นนั่นนะอยู่ตั้งร้อยปีไอ้คิดอะนะพูดไอ้คิดไอ้เข้าใจพูดไอ้เข้าใจตลกนะดูได้เวลาแล้วมั้ยออกกี่โมงตั้งวงเหรอฮ่า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 ออกเป็นเครื่องสี่โมงเย็นออกสี่โมงเย็นอืมแล้วแต่ผู้คนนำพาสวยหาเดินไปเดินแล้วแหละอีกได้เดินนั่นแหละไปรับรู้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมครับก็อยู่ในกรุงเทพขวางนะทุกคนผมมาอยู่กรุงเทพมาอยู่แค่ไว้ขวางมาเป็นอาชีพกลับไปมาเลยกลับไปบ้านทำสวนเล็กๆน้อยๆอยู่อย่างพอเพียงครับครับขออย่างเดียวเรื่องสุขภาพนะวันนี้ใช่ใช่นั่นนั่นครับทีนี้ผมต้องดูแลสุขภาพก่อนก่อนไปทำงานสมองมือซ้ายไปเนี่ยแบบภาพอากาศดีจำติดก็ดูโดนได้ผลจริงๆนะครับได้ผลออกวิ่งกำลังกายก็เช้าเช้านี่ไม่มีอะไรเลยแปลกมันเป็นการค้นพบครับนี่แล้วใครพูดก็ไม่เหมือนผมเนี่ยใช่ใช่แล้วก็มันต้นตำรับมันเป็นมาสเตอร์ครับที่แบ่งปันกระจายใครพูดก็ไม่เหมือนผมครับครับเพราะผมเนี่ยผมมีมิติหนึ่งในการที่จะมิติของพลังงานอ่ะนี่ดีกว่าใช่ใช่ไม่มีใครเหมือนผมหรอกไม่มีทางได้เลยเพราะไม่ใช่ห่วงนะใช่เพราะผมจะรู้แหล่งพลังงานที่ว่านั้นโดยชัดแจ้งก็มาใช้ได้อย่างโอ้โหหลากหลายมากก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดสิ่งนี้นะที่เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจมันจะได้พึ่งตัวเองได้ไม่งั้นแล้วเราก็จะพึ่งตัวเองแล้วมันก็มีคำว่าชุดกับโสมเคมีมันทำร้ายทำลายก็พยายามพูดถึงจังใช่ครับจะมีกี่คนจะรู้แต่เข้าใจกันนะถ้าไม่รู้เข้าใจก่อนก็ปรับตัวได้ก่อนแค่นั้นเราก็ไม่ได้ยึดโยงไปกับอะไรจะให้มันหายตัวนู่นนี่นั่นเรารู้ว่าเราอยู่ตรงกลางระหว่างการแชร์ออกซ้ายแชร์ออกขวามั่งแล้วก็บริหารการกันระยะยาวมันจะเห็นผลคนไหนเห็นผลได้รับผลก่อนก็เข้าไปก็ต่อไปเรื่อยมันเป็นซีรีส์มั้งมันจะมองเห็นเส้นสายพวกนี้ทำการจนมันได้ผลเราไปทำอะไรมันทำยังไงอะไรมันก็มันก็ไม่เหนื่อยครับมันได้พลังงานเข้าไปพอดีผมชอบวิ่งออกกำลังกายที่มาได้ตัวนี้ที่นี่วิ่งไม่ได้ไม่เหนื่อยเท่านี้คนที่จะยากคือคนอยากจะได้อยากจะหายเนี่ยจะยากครับไม่ยอมทำความเข้าใจไม่ยอมทำไม่ใช่ให้ทำความเข้าใจก่อนไม่ยอมความไม่ยอมความเข้าใจก่อนว่าพลังงานมันเกิดที่ไหนเอามาใช้ได้ไม่ยอมคือไม่รู้จุดจบก็ไม่ยอมไม่รู้ต่อแล้วก็ไปทำเอาเองงานเชื่อมต่อมันเองครับมันยากมากครับเข้าใจยากครับฟังพูดแต่คนเข้าใจนี่นะลูกครับผมเหมือนกันเลยผมบอกว่าอัปตาดูทีนึงให้พลังงานมันร่างกายเรามันได้ช่วยได้ครับสุขภาพดีที่ร่างกายนานเลยผมทำได้ก็หนึ่งนาที
านะนี่ครับสมองควรค่อยทำไงที่ต้องการเล่นก็ใส่เต็มร้อยครับเดี๋ยวเป็นส่วนครับค่อยเดินทางกันนิดครับครับเดินจากตรงนี้หรอกมองมันไม่มองมันมองมันก็ไม่เห็นความเจ็บปวดเห็นแต่ฝ่ามือนั่นแหละมองไปยังยอดไม้หลับตาได้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวอ่อนไว้อย่าเกรงอ่อนไว้ยิ่งอ่อนยิ่งดีเห็นมันเด้งเลยนะเราตัวที่ตรงทางขยะครับแบบตังค์สองที่หูก็พยายามก็ช่วยเราช่วยละลายจับตัวที่ก็ในที่สุดก็หลับไปจับตัวที่ก็พยายามก็ยืดแต่นี่หนูจะกลับบ้านนะครับจะไม่ให้เราหายแต่นี่ก็รู้แล้วว่าหายนิ้วหนึ่งใช้น้ำยาสองนิ้วนี่ค่ะ
ยืนขยเองยืนขยเองนะเก็บทิ้งไปจะเบาก่อนนะคะจานโคตรตลกเองI'm not.